ราคา80 บาทอันยังเชิงกระเด็นสวัสดีครับพบกับอารมณ์เรน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวเก่งกันอีกแล้วนั่นก็คือจานพาเลตอายแชโดว์นั่นเองนะครับราคา80 บาทเฮ้ยตาฉันจะบอดไหมแกคือเขาอะเป็นพาเลตที่มีความแบบถูกแล้วหลายๆคนแบบพูดถึงกันเยอะมากใน Twitter เราก็ลองซื้อมานะครับเป็น Eyeshadow Palette ของจีนนั่นเองนะครับภาษาจีนเต็มเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับเป็นของ Daigaru นะฮะ35 แผ่น Coco Venus Eyeshadow อันนี้เราได้การลองใช้ไปแล้วนะครับทุกคนเขามีทั้งหมด35 สีนะเยอะมากดูดิให้ดูสีและในพาเลทเนี้ยมีทั้งเป็นเนื้อชิมเมอร์แล้วก็เนื้อแมตแล้วก็เนื้อกลิตเตอร์เลยนะครับตัวที่เป็นเนื้อชิมเมอร์เนี้ยจะเป็นเนื้อดินน้ำมันเนาะส่วนตัวที่เป็นเนื้อแมตก็เป็นเนื้อแป้งปกติส่วนกลิตเตอร์เขาก็จะมีความเป็นกลิตเตอร์เป็นแบบเป็นเม็ดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเนี้ยจะมาสวอทให้ดูกันก่อนที่ตรงแขนตรงนี้แล้วกันนะเราเอาเนื้อแมตก่อนดีกว่าเนาะก็จะมีทั้งหมด14ด้วยกันนะฮะที่เป็นเนื้อแมตคือก็จะเนื้อเขาก็จะมีความแบบไม่ได้นิ่มมากไม่ได้สากมากนะฮะแล้วก็ for out นิดนึงให้ดูแบบที่ผิวเลยนะคือสีสวยนะคือสีเข้มๆมาสวยสีอ่อนก็สวยดีนะที่เขายังให้สีอ่อนเรามาคือเป็นเหมือนเบสตาให้เราก่อนอะไรประมาณเนี้ยไม่ให้สีแปลกประหลาดจนเกินไปคือเป็นสีที่แบบเฮ้ยสามารถแต่งได้อยู่อะแล้วก็เป็นโทนที่แบบส้มๆชมพูแล้วก็มีโทนแดงนะครับซึ่งเป็นโทนที่แบบแต่งง่ายอะอันนี้สีแรกสีสองสีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เช็ดง่ายนะทุกคนเป็นข้อดีไหมการที่เขาเช็ดง่ายนี่นับว่าเป็นข้อดีไหมทุกคนดีแหละเช็ดง่ายเช็ดง่ายก็ดีดิมันก็ออกง่ายไงก็ต่อไปเราจะมาเนื้อชิมเมอร์กันเนื้อชิมเมอร์เนี่ยคือเยอะมากนะครับน่าจะประมาณ20 สีได้23 สีอะดิ23 สีเลยเหรออันนี้ก็ตื่นเต้นเวอร์ไปนะทุกคนอ่ะชิมเมอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองสวอตตัวที่เป็นกลิตเตอร์ด้วยเลยละกันนะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะจ๊ะนี่นะครับก็คือชิมเมอร์ทั้งหมดนะก็เป็นสีอ่อนๆทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อดินน้ำมันหมดเลยนะครับก็จะมีความชิมเมอร์ที่แบบชิมเมอร์หนักๆแล้วก็ชิมเมอร์แบบไม่ได้หนักมากเป็นชิมเมอร์ที่แบบไม่ได้วาวมากนะครับกับชิมเมอร์ที่วาวมากนะมันจะมี2เนื้อเป็นชิมเมอร์ที่แบบชิมเมอร์ว้าวอย่างเงี้ยกับชิมเมอร์แบบเนี้ยนะก็แบบประมาณเนี้ยสีเข้มๆมันจะไม่ค่อยวาวขนาดนั้นนะสีแบบค่อนข้างสวยแล้วก็มีสีให้เล่นเยอะนะมีทั้งแบบทองแดงน้ำตาลส้มๆนะครับแดงม่วงๆเขียวน้ำเงินอันนี้จะเป็นกลิตเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นกลิตเตอร์ที่ละเอียดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นกลิตเตอร์ที่ใหญ่หน่อยอันนี้เป็นแบบจุดเด่นของเขาเลยเพราะว่าเป็นกลิตเตอร์ที่เป็นรูปดาวแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะเราชอบมากนี่นะคือเราชอบมากอ่ะมันมีความแบบว่าเนี่ยมันมีความแบบเนี้ยทุกคนก็เนื้อชิมเมอร์ค่อนข้างนุ่มค่อนข้างดีนะครับเราเนี่ยได้มีการลองใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยนางก็มีความติดทนระดับนึงนะถ้าเป็นเนื้อดินน้ำมันเนี่ยถ้าใช้นิ้วเนี่ยมันจะโอเคกว่าถ้าใช้แปรงนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยใช้นิ้วนะฮะส่วนมากจะใช้เป็นแปรงทาเอาถ้าอยากใช้กับแปรงเนี่ยก็เน้นใช้กับแปรงที่เป็นหัวแบบพุ่มๆอย่างเงี้ยหัวที่แบบหนาๆอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยประมาณนี้ที่มันค่อนข้างแบบเนื้อแน่นๆหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยกระจายตัวเท่าไหร่เขาก็จะจิกตัวที่เป็นดินน้ำมันได้ค่อนข้างดีนะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาแต่งตาในวันนี้กลั่นเดี๋ยวเราจะมาแต่งตาในวันนี้กันด้วยนั่นเองนะครับเราจะมาเริ่มใช้สีอ่อนก่อนนะคะสีนี้เลยเป็นเบสให้กับดวงตาของเราพอลงกับตาจริงๆอะสีเขาก็ชัดอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงที่เป็นชิมเมอร์กันนี่ก็จะใช้เป็นนิ้วทาเลยนะครับทุกคนนี่
แรงมากแม่เราก็จะเอาสีอ่อนนะครับมาลงหัวตานิดนึงเนี่ยมันจะมีความบูดลงไปด้วยเห็นไหมเพราะมันเป็นเนื้อชิ้นนั่นนะจ๊ะทุกคนเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้แปรงกันดูนะฮะด้วยหัวแบบนี้นะแปรงหัวแบบนี้เราจะมาลงสีเข้มกันก็ลงได้อยู่นะไม่ได้แบบไม่ติดอะไรนะก็ติดอยู่ลืมเนื้อกลิตเตอร์ให้ทุกคนดูซึ่งมันเป็นตัวที่แบบจุดขายของพาเลตตัวนี้เลยนะฮะต้องลงดีๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นเนื้อกาวมันก็จะมีความแบบเป็นก้อนอยู่ก็ต้องแบบระวังด้วยนะก็ใช้วิธีการแบบแตะๆเอานะทุกคนอย่าไปป้ายก็จะแบบมีความแบบเป็นก้อนนะก็จะเป็นชิมเมอร์แบบเนี้ยสีมันจะเป็นสีที่แบบโฮโลแกรมหน่อยนะสะท้อนแบบสะท้อนจิตสะท้อนใจประมาณนี้นะครับกับพาเลตตัวนี้นะฮะราคา80บาทคือมันก็ไม่ได้80เป๊ะหรอกนะฮะประมาณ89อะไรประมาณเนี้ยที่เราสั่งมานะคะทุกคนคือก็สำหรับเราว่าโอเคนะในราคาเท่านี้นะครับมันไม่ได้ดีเกินไปแล้วก็ไม่ได้แย่เกินไปถ้าพูดถึง80บาทเนี่ยเราก็กลัวว่ามันจะเป็นเนื้อที่แบบไม่ดีไม่น่าใช้พอมาใช้จริงๆเฮ้ยมันได้อยู่นะมันพอแต่งได้อยู่นะไม่ได้แย่เราทุกคนก็สามารถแต่งไปข้างนอกได้อยู่นะครับเนี่ยสำเร็จลุคก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับตาของเราก็ลงชิมเมอร์ไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะโอเคก็ใครอยากลองเนี่ยก็ไปลองหาซื้อกันได้นะฮะถูกเอาไว้แต่งงานกีฬาสีแต่งงานโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ได้นะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะใครตามหาพาเลตนี้อยู่หรือว่าใครใช้พาเลตนี้เหมือนกันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบาย